โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Under Anil Sun นะครับก็ซึ่งเป็นพาร์ทที่6แล้วพาร์ทนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มีเฮ้ยแร่ที่ผมเผาไว้โอเคยังไม่เสร็จนะครับก็คือเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะเราก็จะไปตามหาแร่เหล็กกันดีกว่าว่ามันจะอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก่อแถบนี้มันไม่มีสักเกาะนะมีแค่เกาะเดียวก็คือเกาะที่เราเคยไปเมื่อตอนนู้นนะครับแต่แร่เหล็กมันไม่เกิดสรุปแล้วเราต้องไปหาที่ใหม่ใช่ไหมโอ้ไม้นี่ก็จะหมดโอเคตอนนี้เดี๋ยวต้องเตรียมตัวก่อนเพื่อเราจะออกไปไม่มีอะไรมากอะเตรียมอุปกรณ์พีเอ็กที่จุดไฟโชเวลไปขุดดินมาด้วยเผื่อเราได้ทำไอ้พวกเตาไอ้เผาถ่านอะไรเพิ่มนะเพราะว่าแค่เตาเดียวมันไม่พอแร่เหล็กได้ครับโอเคเดี๋ยวนะผมไปทำอะไรดี งั้นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนกันเพราะว่าผมลืมไปฮะเราก็กำลังจะต่อเรืออยู่นะครับนี่แต่มันต้องใช้ตะปูโอเคเราต้องไปตามหาแร่เหล็กสักประมาณ20ก้อนนะถึงจะได้แต่ผมไม่รู้ว่าในพาร์ทนี้มันเจอไหมโอเคเราจะออกทะเลครับเพื่อไปตามหาแร่เหล็กกันแร่เหล็กในทะเลนะไปอะเลสโก้เรือลำเดียวเพียวทั้งเกาะไปเอาละฮะเข้าสู่เช้าสดใสกับวันใหม่ที่อยู่บนเกาะใหม่นะแล้วก็เป็นเกาะใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับเกาะที่ใหญ่ที่สุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้คือกว่าผมจะมาถึงนี่คือวันเต็มๆฮะมาถึงนี่ก็ปลาเข้าไปแบบเมื่อตึ๊บตื่อโอเคก่อนเราจะทำอะไรผมหาอาหารก่อนหาน้ำก่อนมะพร้าวแค่ไม่กี่ลูกมีหมูด้วยฮะกูน้ำขาดเยอะโอเคมะพร้าว2ลูกชุบอย่าพลาดฮะยิ่งมีไม้เดียวอยู่หอกโอเคลูกเดียวน่าจะพอนะเดี๋ยวเราค่อยเดินหาเลยละกันโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจเกาะนี้กันแล้วก็ผมจะเห็นเกาะอีกฝั่งนู้นด้วยนะครับเป็นเกาะเล็กๆที่แบบเล็กจัดนะครับแต่โอเคช่างมันอาหารเดี๋ยวผมว่าเรากินแค่มะพร้าวก็น่าจะไหวนะครับเกาะนี้ผมว่ามันน่าจะมีแร่เหล็กด้วยนะเพราะว่ามันเกาะใหญ่ไงคือแบบสำรวจนะค้นหาครับแล้วก็โดนนี่รู้สึกจะเยอะพอสมควรหรือเปล่าช่างเขาอะไรเฮ้ยนี่มันมืดๆอยู่ฮะผมไม่กล้าเดินสำรวจแบบเป็นพันอ่ะเจอไปเจองูดิหินเยอะครับโอเคไม่เป็นไรของเราไม่น่าจะพังหรือครับบอกเลยเกาะใหญ่เบอร์เลอร์โคตรใหญ่ครับที่ฟาร์มเอาล่ะเดี๋ยวเราไปตามหาถ้ำแล้วก็ไปหาแร่ดีกว่าเอ้ยนี่เจอแล้วฮะถ้ำชะเอ้าอ๋อไปถ้ำเอาอีกฝั่งนึงลุ้นหมดนึกว่าจะมีแร่โอเคมันมีไอ้แร่ข้างนอกด้วยมันน่าจะเป็นหินเปล่าๆหรือเปล่าคือบางทีผมก็แอบสงสัยอยู่นะว่ามันเป็นหินหรือมันเป็นแร่ด้วยคือแบบแร่มันออกจะหายากๆนะไอ้แร่เล็กอะเฮ้ยเดี๋ยวได้ยินเสียงหมูไงล่าดังมันไปด้วยเลยแล้วกันเอ้ยแต่ผมไม่มีมีดเดี๋ยวนะผมจำได้ว่ามีดมันใช้หินทำไม่ใช่หรอมีดหินอะใช่ครับยืมมีมีดเหล็กด้วยเชือกหนึ่งด้วยโอเคก้อนหินอยู่ไหนเมื่อกี้เก็บหินก่อนเพื่อได้หนังหมูกลับครับเราจะไม่เอาไว้ที่นี่หรอกนะชาร์ปสโตนแล้วก็เชือกมาที่จุดไม่ต้องไปทำไมไปครับล่าหมูด้วยมาดิมาชุบมาสู้เฮ้ยมันจะพุ่งเอาละโอเคเคลียร์ครับกรีดมาเอาละได้เนื้อไปกินด้วยครับโอเคลุยต่อไปหาถ้ำต่อต้องกล้วยอย่างเยอะเลยเว้ยไม่ใช่อะไม่ใช่แร่เล็กอุ้ยวิวอย่างสวยเลยเว้ยเฮ้ยมีเกาะแถวนี้ป่ะมีเกาะนู้นบางทีแล้วก็ฝั่งนี้ไม่มีเดินสูงไปเปล่าอักขาหักเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยตัวนี้ก็ตัดได้มันเป็นอะไรอ่ะ
เป็นไม้หรือเปล่าต้นใหม่ครับต้นใหม่โอ้เป็นไฟเบอร์ครับโอเคก็คือถือว่าแบบฟาร์มไปทำบ้านได้นะครับเอาล่ะเก็บแค่นี้พอเราไม่ได้มาเก็บไอ้พวกนี้เรามาหาแร่เหล็กแล้วก็สำรวจเกาะใหม่ๆครับเอาล่ะเจอถ้ามีหนึ่งที่เอ้ยเจอเอ้ยเจอต่อหน้าต่อตาโอเคฝั่งนี้มีป่ะไม่มีถ้ำครับเอาล่ะเดี๋ยวเข้าไปดูนี้กันถ้ำออกจะมืดนิดนึงแต่ก็พอได้ฮะเฮ้ยรู้สึกจะเห็นแล้วแร่เหล็กโอ้โหหลายก้อนด้วย1 2ครับ3 4 5แล้วก็อันนี้เป็นแร่เหล็กหรือเปล่าเศษอ่ะเออใช่ครับเอาวะทำตรงนี้มันให้เราเยอะซะเหลือเกินเฮ้ยมันคุ้มค่าที่เรามานะบอกตรงกดในก่อนดิโอเคโอเคขั้นสุดท้ายแล้วฮะเคลียร์โอ้โห15ก้อนมาก่อนเดียวนี้คุ้มเลยน่าจะต่อเรือเสร็จหรือเปล่าอันนี้โอเคอันนี้ไม่ใช่ครับเพราะมันน่าจะเหลือถ้ำอีกนะสำหรับที่เราจะออกไปฟาร์มต่อโอเคเดี๋ยวเดินหาต่อว่ามันเกาะมันใหญ่พอสมควรไงทรัพยากรก็ช่างหรูหราซะเหลือเกินถือหอกไว้ก่อนเพราะงูมันเพ่นพ่านเยอะเราจะไม่ปล่อยให้งูมันฉกเราแบบฟรีๆนะครับคือผมตอนนี้คือผมไม่ต้องสนใจแล้วว่าไอ้ก้อนหินข้างนอกมันจะเป็นแร่เหล็กไหมไม่ฮะเพราะว่ามันมีแร่อยู่ในถ้ำอยู่แล้วอ๋อทางนี้เรามานะฮะโอเคเราต้องเดินทะลุฝั่งนี้ก้อนใหญ่มันน่าจะมีแบบอะไรให้แบบตื่นเต้นนะผมว่าเอาจริงอย่างเช่นสร้างยานแล้วอะทำไมสร้างยานมันชอบไปอยู่ที่เกาะเล็กๆก้อนใหญ่ทำไมคุณไม่มาตกไม่ตกอะไรเกาะเล็กๆอ่ะว่าแล้วหมูหนึ่งตัวอยู่ไหนผมจะตามหามันอยู่ได้แค่เสียงมันโอเคจะโดรนอย่านะเข้ามาตามหาหมูเฉยโอเคเรียบร้อยครับเอาล่ะแล้วก็ก่อนนี้รู้สึกว่าผมจะสำรวจเดินดูหมดแล้วน่าจะมีถ้ำแค่ที่เดียวนะครับคือถ้ำใหญ่ตรงนั้นจบเลยแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่อาหารนู่นนี่นั่นให้เราอุ้ยมะพร้าวของโปรดนะครับคือผมต้องเก็บมะพร้าวเพื่อเป็นอาหารสำรองในการเดินทางกลับหรือไปยังเกาะอื่นนะเพราะว่าพระภาพเป็นอะไรที่แบบเราต้องมีอ่ะนะฮะจิ้มจึ๊กเลยจิ้มไม่ได้เดี๋ยวมันต้องปาตรงส่วนนี้เลยเหรอเก็บเก็บของมาพอดีครับเก็บแล้วก็ลงไปข้างล่างจบครับโอเคจำไว้ว่าเราไม่ลืมพระภาพตรงนี้ไว้มันน่าจะหมดที่พอเดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้ก่อนนะครับเผื่อมันมีอะไรเพิ่มเติมไม่มีละโขดหินมันชอบซ่อนอะไรหรือเปล่าโอเคไม่มีครับน่าจะไว้สร้างบ้านอ่ะดีนะไว้สร้างไว้ที่สูงแต่โดนผมก็ยังไม่เคลียร์นะครับก็คือปล่อยไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเกาะนู้นเหมือนมีอะไรแปลกๆแค่เดียวคือตรงนี้มันมีอยู่2เกาะนะครับที่ผมสงสัยว่ามันจะเป็นพื้นที่อะไรบางอย่างนะครับเกาะนู้นเหมือนจะเป็นโขดหินแล้วแบบมีบ้านหรือเปล่าแล้วมีเรืออยู่กลางน้ำอ่ะแล้วก็ฝั่งนู้นก็เหมือนเป็นซากปรักหักพังหรืออะไรบางอย่างนะครับมันน่าไปค้นทั้ง2เกาะเลยฮะแต่ผมไม่รู้กันว่าในพาร์ทนี้เราจะไปคนได้หมดไหมครับเดี๋ยวผมจะไปฝั่งนี้ก่อนแล้วกันอยู่ใกล้นะครับแล้วก็ไอ้ที่ว่าผมเห็นเป็นคล้ายๆกับเรือนะรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่เรือฮะมันจะเป็นเกาะเล็กๆตรงนู้นผมนึกว่าเป็นเสาเรือที่แท้มันเป็นไอ้ต้นมะพร้าวนั่นเองโอเคเกาะที่ก็เหมือนเดิมเราก็ต้องหาดูว่ามันมีแร่เหล็กอีกไหมก็คือแร่เหล็กแค่นี้มันอาจจะไม่พอนะครับเดี๋ยวไปตองจะเยอะไปไหนไปเนี่ยว่าไปตองเลิกฟาร์มดีกว่าเอาแค่แบบของที่มันจำเป็นแบบไปตองทำเป็นเชือกไว้ก็ดีนะ
สติ๊กนี่มันได้กี่อันโอเคทิ้งไว้นี่ก่อนครับสติ๊กกำลองว่าไม่น่าจะได้ใช้เก็บแค่ของที่เรากินได้แล้วกันไปครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันช้าช้าช้าไอ้จะงูอีกแล้วรู้สึกว่าก่อนนี้จะมีหมูอีกด้วยนะครับเออเราก็จะได้หนังมันมาอีกเดี๋ยวจำได้ว่าเราเก็บหนังในนี้ได้นี่ไงครับซ้อนทับไปไปตองแค่นี้เดี๋ยวไปตองทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้นี่นะครับเผื่อเราอยากได้เราค่อยเก็บแล้วกันโอเคไปครับเข้าไปดูข้างในกันในเกาะเอ้ยมีหมูหนึ่งตัวพร้อมจะถูกหั่นหรือยังไอ้เจ้าหมูเนี่ยโอ้นี่ไงเฮ้ยชิปแล้วโอ้โหตีจนหอกพังแล้วรู้สึกว่าผมจะมีแค่หอกดีด้วยโอเคตีหมูซะพังเอาละเกาะนี้ก็ไม่มีถ้ำนะฮะเป็นเกาะธรรมดาธรรมดาอีกเกาะหนึ่งผมก็จะจำไม่ว่าเกาะนี้มันไม่มีอะไรแล้วก็เราจะไม่ได้มาอีกแต่วิวยังสวยครับเออลืมอาจจะมีดินหรือเปล่าเดี๋ยวผมหาดินก่อนเราจะทำพอกลบคืนไม่ฝั่งนี้เหมือนเป็นทางเดินขึ้นไปแล้วก็จะมีอะไรบางอย่างรอเราอยู่ไม่ใช่ว่าละรอจริงฮะไอ้จกอุ้ยเออเอาขวานสับก็ได้สิ่งที่รอเราอยู่ก็คืองูนั่นเองฮะมันรอคุณให้คุณเดินมาแล้วก็มันจะฉกเมื่อกี้มันเห็นก็เห็นโอเคทำของกลางคืนก่อนของสตรูนก็คือใช้เชือกกับไม้รองไม้รองอยู่ที่เรือครับเฮ้ยเออเจอดินนึกว่าจะมีทำให้คุณแลบตรงนี้ผมก็ยังเดินดูไม่ดีเดี๋ยวมาขุดไอ้แร่ดินแถวนี้ก่อนโอเคเหยียบร้อยแล้วก็ฝั่งนี้มะพร้าวแหละที่อยากได้ฮะคือมันใช้ในการเดินทางไงโอเคเดี๋ยวเราไปคาบหอกปลาเล่นดีกว่าโอ้นี่อีกหนึ่งลูกอะแล้วก็มีกอกเล็กๆข้างหลังครับป่ะเดี๋ยวไปเดินดูกอกข้างหลังก่อนแล้วก็รู้สึกจะมีซากยานเราตกอยู่ครับพร้อมกับกล่องซัพพลายกับอาหารเดี๋ยวนะมันต้องมีน้ำดูด้วยสิน้ำแบบเป็นของเนี้ยโอ้โหซากแต่ละชิ้นนี่แบบกระจัดกระจายไปทั่วเลยไม่ใช่หอยเม่นหอยเม่นยาเดี๋ยวนะมีแค่เนี้ยเออเนี่ยแล้วพวกกินส่วนอ่ะมันชอบไปตกอยู่กับไอ้คอเล็กๆนะครับคอใหญ่ไม่มันไม่ชอบตกกับผมหรือว่าว่าเราหาไม่เจอเขาเลยทำไปตกที่คอเล็กๆกันผมเจอโน้ตอีกใบก็คือวันที่34นะครับเอาละแล้วก็คือเป็นน่าจะเป็นโน้ตจากใครคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในยานเราเนี่ยครับก็คือเขาชีวิตรอดมาถึงวันที่34แล้วก็อะไรประมาณนี้นะคือนี่ผมไม่รู้แล้วก็รู้สึกจะเจอแผนที่หรือเปล่าเฮ้ยเอาว่าเดินไปเดินมาแล้วเจอแผนที่ใช่ครับเป็นแมปแล้วก็มีการบอกพิกัดต่างๆด้วยมีเกาะกี่เกาะวะเนี่ยเกาะใหญ่เกาะเล็กเกาะกลางเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เกาะที่มันเป็นตรงเนี้ยว่าน่าจะเป็นเกาะที่เราอยู่นะครับมันมีไหนตัวแบบใหม่ครับมันมีเกาะใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็เกาะเล็ก2เกาะอยู่ข้างๆอ่ะแล้วเมื่อกี้เราก็เดินเพิ่งมาเกาะใหญ่แล้วก็มีเกาะสุดแบบนะพิกัดเรามันน่าจะดูในนี้ได้หรือเปล่าพิกัดไอ้57กับ 26E หรือเปล่า n 57n กับ 26e ดูก่อนครับ57กับ26ใช่ครับเกาะที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือไอ้เกาะเล็ก2นี้จริงเฮ้ยเรารู้พิกัดที่เราจะไปแล้วฮะแผนที่เราก็ได้มาเอ้าขาดน้ำเฉยไป
เออบอเดี๋ยวพูดจนคอแห้งหมดแล้วเฮ้ยเลือกสมรสเพราะว่าผมติดพิษชิบละผมจะตายก่อนผมจะได้ไปสำรวจไม่นี่นี่เมื่อกี้เกือบผมไม่มาเดินมาดูตรงนี้อีกรอบแล้วไม่งั้นนี่แบบผมไม่เจอแผนที่เลยนะเออก่อเล็กแต่ของดีเพียบครับไม่น่าจะมีอะไรเลยใช่ไหมแล้วนะเออได้แบบมาก็คือถือว่าคุ้มนะฮะได้แบบมานี่ครับปัดและแล้วเกาะเล็กๆสุดท้ายเราก็มาถึงฮะจะมีอะไรเหมือนเกาะเล็กๆเมื่อกี้นั่นหรือเปล่าว้าไม่น่าจะมีเราอย่าไปคาดหวังอะไรทักหนานะครับโอ้ใช่เงียบกริบมีแต่มะพร้าวแฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะเกาะเล็กนี่มีซากไอ้นี่อีกแล้วจะตื่นเต้นทำไมวะเนี่ยโอเคก็ซึ่งตอนนี้เราก็มาถึงยังเกาะเล็กอีกเกาะหนึ่งนะซึ่งถัดมาจากเกาะใหญ่นู่นนะครับแล้วก็เกาะถัดไปก็จะเป็นเกาะใหญ่อีกเกาะหนึ่งก็จะอยู่ประมาณเขาอุ้ยเห็นแล้วครับคือเรามองเห็นเลยถ้าสมมติว่าเรามาเกาะเล็กตรงเนี้ยนะก็จะเป็นอีกเกาะหนึ่งตัวนั้นอาจจะมีซากเครื่องบินอยู่หรือเปล่าซากยานเออทำไมผมชอบจำผิดยานกับเครื่องบินวะเนี่ยโอเคก็ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวไปเปิดไอ้กล่องนั้นก่อนนะบอกเลยการเดินทางแต่ละที่ดิอันนี้ผมมาแค่3ก่อนนะคือผมใช้เวลาเดินทางประมาณถ้าเวลาจริงนะก็ประมาณ10นาทีได้หรือเปล่าไม่มีน้ำไหมแล้วก็กล่องนี้แหละที่เราตามหาอีกที่หนึ่งตัวนี้มีแบบมีโน้ตอะไรหรือเปล่าแบบแผนตรงแผนที่กับแผนที่สมบัติอะไรอย่างนี้ได้แบบบอดแสว่าไอ้โน้ตตัวนั้นผมว่ามันอาจจะบอกอะไรเกี่ยวกับที่ซ่อมยานหรือเปล่าแบบที่เราจะออกไปจากดาวนี้ให้ได้น่ะว่าอาจจะเกี่ยวก็ได้ครับเฮ้ยแล้วก็มีดินอีกครับหนึ่งที่ชะจะงูอ่ะเรามาฟาร์มดินด้วยเลยแล้วกันนะไปทำเตาเผาแร่โอเคน่าจะมีแค่นี้ครับพื้นที่ให้สำรวจเป็นก่อนที่เราจะมาฟาร์มของเฉยๆเดี๋ยวผมต้องใช้ไฟเบอร์นี่เฮ้ยฝนตกเพราะว่าไอ้ที่กองน้ำที่บ้านน่าจะเต็มแล้วแหละน่าจัดนะครับเฮ้ยแสงไอ้นี่นี่แสงสีฟ้าส่องตรงนี้เลยเจ๊คุดเข้มแล้วนะตอนนี้ตอนแรกนี่มันไม่ส่องขนาดนี้นะแต่ตอนนี้คือมันส่องจัดเลยอ่ะแล้วหายไปละมันน่าจะบังวิสัยทัศน์นะฮะเฮ้ยโอ้ยเนื้อเน่านี่คือมันก็จะหายไปเลยนี่ว่าก็คือมีเนื้อ6ชิ้นนะเนื้อหมูคือผมไม่ได้ย่างมันมันน่าจะเน่าไปแล้วแหละแล้วก็3ชิ้นนี้น่าจะไม่ได้ย่างหรอกคือผมกินว่าเผาแทนกินว่าเผาเป็นอาหารหลักเลยแล้วตอนนี้ครับสดโอเคเกือบเต็มเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาวางเชลเตอร์นอนดีกว่าครับว่าตอนนี้คือผมเอาของที่ทำเชลเตอร์มาเหมือนเดิมฮะเราไปก่อนไหนเราต้องวางเกาะนั้นนะโอเคนี่ครบจบโอเคนะวิธีเปิดกล่องนี้มันไม่ได้เปิดยากเกินอะไรนะก็คือเราก็แค่ไอ้สะเดาะไอ้พวกนี้ออกให้หมดเฉยๆก็คือเคลียร์ได้เสร็จนะครับไอ้ตอนที่ว่าเขาบอกว่ามันตีไม่โดนก็คือเราตีไม่โดนในพวกนี้เองนะครับนี่เนี่ยมันขึ้นบอกเนี่ยคือเราตีไม่โดนแท็บล็อกมันอ่ะคือเราไม่จำเป็นต้องไปแบบตีตรงมุมนั้นมุมนี้ก่อนอะไรอย่างงี้ครับเราตีแค่นี้จบเลยแล้วก็ตรงนี้จบครับเฮ้ยได้ผ้าแล้วก็กล่องผ้ากล่องทำซึ่งใช้ไฟฟ้านะครับเอาล่ะครับก็สำหรับ Under A New Sun ในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขออยู่ได้เพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันครับก็ซึ่งตอนนี้เรามีแผนที่เพื่อจะไปตามหาเกาะให้ครบทั้งหมดนะครับก็เหลือไม่กี่เกาะที่เราจะไปสำรวจแล้วก็ไปดูกันว่ามันจะมีอะไรให้เราสำรวจนะครับเกาะที่เหลือมันจะมีบทแสเกี่ยวกับบ้านที่เราจะกลับไปได้ไหมหรือเราจะอยู่ที่เกาะนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อในพาร์ทหน้านะว่าเราจะเจออะไรที่เกาะใหม่ๆนะครับก็โอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวพาร์ทหน้าสวัสดีครับ